เอาแล้วก็ขออโมทนากับพวกเราทั้งหลายตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติกันที่จริงก็อยากจะให้เรามีเวลาปฏิบัติกันมากๆแต่ก็อีกใจหนึ่งก็เลยมาคิดว่าอยากจะพูดพระธรรมให้เราทั้งหลายได้แรงกระตุ้นเตือนในการที่จะขัดเกลาได้ดียิ่งขึ้นทีนี้สิ่งที่จะต้องมาสนทนาหรือพูดจากันเนี่ยไม่ต้องก็เป็นสิ่งที่อยากจะปรารภในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเจริญเพราะกระทำให้มากแล้วซึ่งสมาธินี่แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ได้มาซึ่งปัญญาที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้องค์ประกอบหรือตัวที่จะค้ำจุนเกื้อหนุนและก็เสริมประโยชน์ของสมาธินั้นเนี่ยก็มีธรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสมาธิบางอย่างเนี่ยเป็นฐานค้ำและก็หนุนให้เกิดสมาธิบางอย่างช่วยเกื้อหนุนให้เกิดสมาธิแล้วก็ช่วยให้ใช้สมาธิได้สำเร็จประโยชน์ในจุดหมายที่สูงสุดเช่นในการที่จะเอาไปบำเพ็ญในการเจริญวิปัสสนาญาณองค์ประกอบข้อที่พบบ่อยๆในพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาเตือนไว้ก็คือเช่นวิริยะเป็นอิทธิบาทก็มีเป็นพละก็มีเป็นอินทรีย์ก็มีเป็นโพชฌงค์ก็มีทำให้ดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมจึงซ้ำกันพึงทราบว่าเป็นการจัดตามคุณสมบัติและหน้าที่เช่นวิริยะเป็นอิทธิบาทในกรณีที่เป็นหัวแรงใหญ่ในการที่จะบรรลุผลได้สำเร็จอย่างแท้จริงพละก็คือเป็นกรณีที่เป็นพลังคุ้มกันตัวทำให้ทำฝ่ายนั้นเข้าถึงความสำเร็จได้และในขณะเดียวกันก็คือว่าสามารถกำจัดธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามได้ถ้าอินทรีย์ก็ในกรณีที่เป็นเจ้าการในการที่จะออกโรงทำหน้าที่จัดการในการที่จะกวาดล้างอกุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามคือความเกียจค้านเป็นต้นตลอดถึงความหดหู่ความท้อถอยความเหงาหงอยเนี่ยความหงอยความซึมเป็นต้นฉะนั้นตัววิริยะเนี่ยจึงเป็นจุดประเด็นและเป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้ความเกียจคร้านความหดหู่ท้อถอยความหงอยแล้วก็ความซึมทั้งหลายเหล่านี้ตัววิริยะเนี่ยเป็นตัวที่จะพร้อมในการที่จะทำงานเป็นโพชฌงค์ในกรณีที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะเข้าร่วมกับธรรมะอื่นๆในการที่จะเข้าไปรู้แจ้งสัจธรรมทีนี้ถ้าเรามองดูว่าบางครั้งเราเจริญสมาธิเนี่ยไม่ค่อยได้ผลท่านกล่าวว่าให้ตรวจสอบตัวกุศลศีลด้วยเพราะศีลเป็นประธานฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานรองรับในการปฏิบัติต่างๆเพื่อเกิดสมาธิเป็นไปได้สะดวกขึ้นเช่นเป็นพื้นฐานรองรับปฏิบัติธรรมพุทธพจน์ที่พระพุทธโฆษาจารย์ยกมาที่บอกภิกษุเป็นผู้มีปัญญาตั้งแล้วในศีลอบรมจิตและปัญญาเธอมีความเพียรมีปัญญาปกครองตนจะถางลกชัดได้พุทธพจน์อื่นๆที่ตรัสว่าธรรมะต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเรียกเป็นมรรคก็ดีโพชฌงค์ก็ดีเป็นสติปัฏฐานหรือเป็นสมัครประธานก็ตามตั้งอยู่ในศีลแล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้ผลเปรียบเสมือนคนทำงานที่ใช้กำลังก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินเมื่ออาศัยพื้นแผ่นดินแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำการงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีดังนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อสมาธิในการที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นให้เห
เหมือนกับช่วยส่งผลไกลๆแต่เหตุปัจจัยใกล้ชิดแท้ที่จะทำให้เกิดสมาธิเนี่ยท่านว่าได้แก่ความสุขจึงวางเป็นหลักไว้ว่าสุขเป็นประทัดฐานของสมาธิตรงนี้ความหมายของสมาธิถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ที่พบบ่อยที่นำมากล่าวกันบ่อยๆที่บอกว่าสมาธิเป็นไปเพื่อยถาภูตยานทัศนะที่บอกว่าสมาหิโตยถาภูตังประชานาติที่แปลผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าตัวสมาธินั้นเป็นบาดฐานในการปฏิบัติการของวิปัสสนาปัญญาเพื่อที่จะเจริญสู่บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างแท้จริงปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐินี่แหละอันนี้เป็นเข็มทิศเป็นไฟส่องทางอำนวยแสงสว่างเป็นต้นด้วยช่วยองค์ธรรมทุกอย่างเดินหน้าได้แล้วก็แล่นไปได้ถูกทางฉะนั้นความเจริญของปัญญาจึงสนับสนุนความเจริญของสมาธิเช่นรู้ชัดตามความเป็นจริงแน่วแน่มั่นใจยิ่งขึ้นสมาธิก็กล้าแข็งความเป็นไปองค์ธรรมของทั้งสองนี้จึงมีลักษณะของการอาศัยซึ่งกันและกันดังที่ท่านยกตัวอย่างอย่างนี้ว่ามีพุทธภาษิตตรงนี้สำคัญมากที่บอกว่านัตถิชานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนแล้วก็ยัมหิชานันจะปัญญัญจะสเวนิพพานสันติเกอันนี้เป็นพุทธพจน์ทำไมต้องเจริญสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิชานังอปัญญัสสะฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้ไร้ฌานแล้วท่านก็สรุปบอกว่ายัมหิฌานันจะปัญญัญจะสเวนิพพานสันติเกบอกผู้ใดมีทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นแลอยู่ใกล้พระนิพพานนี่เหตุผลว่าทำไมต้องเจริญสมาธิถ้าเราปรารถนาว่าจะนำพากระแสชีวิตของเราเนี่ยไปใกล้ชิดเดินเข้าสู่พระนิพพานซึ่งเป็นสภาพที่ดับวัฏทุกข์พุทธเจ้าก็บอกว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาและก็ตรัสอีกบอกว่าปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ฌานแล้วมาสรุปเลยว่าผู้ใดมีทั้งฌานและปัญญาผู้นั้นแลอยู่ใกล้นิพพานฉะนั้นอารามณูปนิชฌานและลัคนูปนิชฌานจึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะทำให้ได้มาซึ่งพระนิพพานจริงๆแทนมาวันนี้อัตถกถาทั้งหลายท่านก็กล่าวถึงข้อธรรมะต่างๆให้มีความรู้เกี่ยวข้องกันก็คือว่าลักษณะรักษาปัจจุบันฐานประทัดฐานเป็นต้นเครื่องประกอบหรือผลที่ปรากฏเป็นต้นประทัดฐานก็เหตุใกล้ลักษณะกิจก็คือหน้าที่เป็นต้นทีนี้เมื่อกล่าวในลักษณะนี้ประทัดฐานของสมาธิก็จะได้เห็นว่าตัวความสุขดังที่ได้กล่าวถามว่าอะไรคือลักษณะของสมาธิก็คือภาวะที่จิตไม่ซัดสายหรือได้แก่ความไม่ซ่านสายในขณะที่เจริญสมาธิเนี่ยกำหนดดูอยู่ซึ่งลมกระทบเข้ากระทบออกจิตก็ไม่ซ่านสายจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่จุดเดียวอย่างสม่ำเสมอนี่คือลักษณะของสมาธิกิจของสมาธิคืออะไรกิจของสมาธิก็คือได้แก่การกำจัดความซ่านสายถ้าตราบใดยังมีความซ่านมีความสายมีความฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นแสดงว่าตัวเอกคตาตัวสมาธิยังไม่ได้ทำหน้าที่ฉะนั้นถ้าทำหน้าที่ก็คือต้องสามารถกำจัดความซ่านสายได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือประมวลสาชาตธรรมคำว่าประมวลสาชาตธรรมก็คือว่าองค์ธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนสามารถที่จะรวบรวมธรรมที่เกิดร่วมกัน
เข้าด้วยกันเหมือนผงแป้งนะเหมือนน้ำอ่ะเหมือนน้ำผนึกผงแป้งให้รวมกันเหมือนน้ำผนึกผงแป้งให้รวมกันตัวสมาธิจะเป็นตัวรวมสภาวธรรมให้เข้ากันให้ตั้งมั่นอะไรสมาธิได้แก่ความไม่หวั่นไหวความสงบแล้วเขาก็เป็นเหตุใกล้ของญาณะที่จะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นด้วยฉะนั้นองค์ประกอบของสมาธิเนี่ยสมาธิที่แน่วแน่สนิทถ้าเรียกว่าอัปปนาเนี่ยอัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิอันนั้นถือว่าแน่วแน่จริงๆเพราะเป็นจิตที่เป็นสมาธิขั้นนี้เป็นอันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าฌานเป็นต้นได้ฉะนั้นสมาธิอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเอกคตาจะมีองค์ธรรมอื่นๆจํานวนหนึ่งเป็นตัวประกอบร่วมอยู่ด้วยเป็นประจํานะในชั้นของคําสอนถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าสภาพของสมาธิที่ได้กล่าวมาในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยเอกคตาภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวได้แก่ตัวสมาธิถ้าเป็นสมาธิในชั้นที่สูงสุดก็ระดับฌานแต่ในที่เนี้ยที่จะกล่าวเนี่ยต้องการที่จะกล่าวให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าตัวสมาธิที่พึงประสงค์และที่พึงหวังในที่นี้ก็คือว่าเบื้องต้นนี่แหละเมื่อวานได้พูดถึงในเรื่องของบริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาและอัปปนาภาวนาไอตัวบริกรรมภาวนาคือการเจริญสมาธิเบื้องต้นเนี่ยได้แก่การกำหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าออกที่กระทบที่จมูกรอบๆจมูกหรือว่าปะที่ริมฝีปากอันนั้นเขาเรียกบริกรรมนิมิตเป็นต้นเนี่ยนะก็คือว่ากำหนดบริกรรมนิมิตนั่นแหละฉะนั้นลมที่กระทบเข้ากระทบออกเนี่ยเป็นนิมิตสติที่ไประลึกมั่นอยู่ที่จุดกระทบเข้าและกระทบออกเป็นต้นเหล่านี้ที่ตัวลมนะอันนี้เป็นบริกรรมภาวนาตัวนี้เป็นบริกรรมภาวนาเมื่อกำหนดกรรมฐานคือบริกรรมนิมิตนั้นจนมองเห็นภาพจนสามารถอารมณ์ก็คือลมหายใจนะชัดขึ้นลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นตัวนิมิตเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นไอตัวนิมิตชัดขึ้นเนี่ยจากบริกรรมนิมิตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นอุคคหะนิมิตถามว่ามันต่างกันยังไงคำว่านิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนดหรือภาพที่เห็นในใจไม่ใช่ภาพที่เห็นในตานะภาพที่เห็นได้ด้วยใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานฉะนั้นไม่ใช่ใช้ตาเห็นแต่ใช้ใจใจเห็นแล้วถึงจะเป็นนิมิตบริกรรมนิมิตแปลว่านิมิตขั้นเตรียมหรือขั้นต้นได้แก่สิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานในที่นี้ก็คือลมหายใจที่กำหนดถ้าพุทธคุณก็หมายถึงคุณของพุทธเจ้าแต่ในที่นี้เราเจริญอานาปานะก็คือลมหายใจนี่แหละไม่ใช่จุดกระทบแต่หมายถึงลมหายใจแต่การจะรู้ลมหายใจเนี่ยต้องรู้จุดกระทบด้วย